ไกรเศรษฐกิจพัฒนะก็มีกรณีที่เห็นจำเป็นเร่งด่วนด้วยนะครับที่เข้ามายื่นเรื่องถึงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ติดตามศึกษารัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3มาตั้งแต่ที่ยังเป็นร่างนะครับจนกระทั่งประกาศใช้บังคับเมื่อ6เมษายน2560ก็เป็นเรื่องที่เคยร้องคณะรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีบางท่านที่เป็นเจ้าของวารสารสิ่งพิมพ์มาแล้วนะครับแต่เมื่อมีการปรับครม.เป็นรัฐมนตรีผู้หญิงนะฮะผมก็ยังไม่ติดใจต่อมาเนี่ยเมื่อมีการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภานะครับกกต.เองรู้ดีนะก็กกต.เองเนี่ยบอกว่าผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา250ท่านเนี่ยจะต้องไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆอันนี้เป็นภาพที่อยู่ในเว็บไซต์กกต.เองอันนั้นก็ประเด็นหนึ่งนะครับผมก็ยังไม่ได้ว่าอะไรจะคิดว่ากกต.ท่านคงรู้เพราะว่ากกต.เป็นองค์กรอิสระศาลนูนเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับปปช.ทุกคนก็ห้ามเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการนั้นถึงมีหรือถึงมวลชนทีนี้มาเจอของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับหลังจากที่ท่านได้สับตำแหน่งหน้าที่เอาพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดนะครับออกจากทีมงานแล้วก็ให้คุณพุทธิพงศ์คุณกันเข้ามาเป็นสักพักหนึ่งก็เกิดความคิดว่าท่านอยากจะเปิด Facebook นะครับ Instagram นะครับเว็บไซต์ Twitter สื่อสร้างทุกคนแล้วยอดคนมาติดตามก็เยอะยอดไลค์ก็มากยอดดิสไลค์ก็นิดหน่อยนะครับตัวเหตุนี้แหละครับเป็นเหตุที่ผมต้องเข้ามาร้องกกต.ว่าเอ๊ะตัวท่านนายกเนี่ยน่าจะขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีเฉพาะตัวนะนะครับเพราะว่าการที่ท่านนายกเปิดนะครับสื่อออนไลน์หรือจะเรียกว่าสื่อดิจิตอลนะครับหรือจะเรียกว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในความหมายที่ท่านนายกทราบดีมาตลอดผมก็ไม่เข้าใจว่าท่านเปิดทำไมนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมสมัครเป็นขออนุญาตอื่นนามนะเป็นสมาชิกพรรคจะเสนอตัวเป็นผู้สมัครเนี่ยนะครับแบบกกต.ก็ระบุฮะผู้สมัครเนี่ยนะส.ส.ก็ห้ามเป็นนะฮะนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมปิดเฟซบุ๊กของตัวผมเองไปหลายเดือนแล้วเพราะผมเนี่ยอ่านข้อกฎหมายแล้วเนี่ยเข้าใจชัดเจนสองแท้ว่ามีความแตกต่างกันจากรัฐธรรมนูญ2550ของเดิมเนี่ยนะครับอยู่ในมาตรา48รัฐธรรมนูญ50ห้ามตอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือนายกรัฐมนตรีส.ส.ส.ว.นะครับเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ในกิจการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงและโทรคมนาคมไม่มีคำว่าสื่อมวลชนใดๆแต่พอกรท.มาเขียนมาตรา98วงเล็บ3ขึ้นมาใหม่เปลี่ยนจากคำวิทยุโทรทัศน์แล้วก็โทรคมนาคมเป็นคำว่าสื่อมวลชนใดๆไอ้ความหมายคำว่าสื่อมวลชนใดๆเนี่ยก็ต้องไปดูร่างของทางสื่อเองนะครับที่คนเสนอเข้าไปที่กรท.ให้ความหมายสื่อมวลชนไว้ชัดมากนะมีกฎหมายอยู่2ฉบับผมจะย่อให้เห็นนะครับคือร่างพรบส่งเสริมจริยธรรมและร่างและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนมาตรา3เหมือนกันแล้วก็อีกฉบับนึงคือร่างพรบการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมชื่อคล้ายๆกันนะครับให้ความหมายสื่อมวลชนหมายถึงสื่อดิจิทัลและสื่อออนไลน์แบบนี้ครับนี่คือเหตุผลอ่ะ
ทำไมพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยจะต้องทราบดีกว่าผมด้วยแล้วท่านนายกก็ต้องทราบด้วยว่าการที่ท่านเปิด Facebook IG นะครับแล้วก็ Twitter เว็บไซต์เนี่ยมันเข้ารับสมัครสื่อมวลชนในร่างกฎหมายที่ผ่านครม.อยู่ด้วยผมไม่ได้คิดเองนะครับวันนี้เนี่ยเมื่อผมเจอคำนี้เข้าผมก็ต้องย้อนกลับไปเทียบคดีต้องขออนุญาตเหตุนามท่านนายกสมัครเพราะผมก็เป็นผู้ร้องนะครับของท่านนายกสมัครคำว่าไม่ให้เป็นลูกจ้างบุคคลใดๆกับคำว่าไม่ให้เป็นเจ้าของสื่อมวลชนใดๆนะครับมันค่อนข้างที่จะเชื่อได้ว่าวันนี้ท่านนายกเนี่ยเข้าข่ายแล้วแล้วก็มีน้ำหนักมากกว่าสื่อสีที่โดนไปด้วยวันนี้ท่านนายกจะพิจารณาตัวเองอย่างไรเนี่ยเป็นสิทธิ์ของท่านนะท่านจะพิจารณาว่าผิดหรือไม่ผิดอะไรเนี่ยอยู่ที่ท่านเพราะว่าแต่วันนี้ผมร้องเพื่อเตือนท่านว่าถ้าท่านไปรับการเป็นผู้เสนอชื่อของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีท่านจะต้องติดคุณสมบัติข้อนี้ด้วยเรื่องนี้ก็จึงต้องให้กกต.รีบพิจารณานะครับขอให้ทำให้เรื่อยปานรวดเร็วนะครับเพราะว่ามีความจำเป็นไม่งั้นเนี่ยเกิดท่านนายกขาดคุณสมบัติเนี่ยงานที่ท่านคาดหวังจะทำต่อสารต่อเนี่ยมันจะมีปัญหากกต.ควรจะรีบวินิจฉัยแล้วก็ส่งสารมูลตีความโดยเร็วที่สุดนะครับควรจะให้เสร็จภายในเดือนสองเดือนนี้ด้วยซ้ำไปนะครับก็ขอกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนด้วยเหตุและผลดังที่กราบเรียนไปครับขอบคุณครับ